เอาใหม่ครับเนื่องจากหลายคนงงมากว่าผมเขียนบ้าอะไรไปตรงนี้นอกจากเห็นเป็นตารางตารางแล้วก็งงๆโอเคช่องนี้คืออะไรแต่ละช่องเนี่ยเราจะคำนวณค่าอย่างเช่น3 4เนี่ยครับมันก็คือเราจะคำนวณค่า A 3 4ทีนี้ A 3 4แม่งคืออะไรมันคืออะไรกันแน่โอ้โหมันคืออะไรกันนะฮ่าๆคืออะไรกันแน่ฮ่าๆมันคืออะไรกันนะมันคือนี่ครับเราก็นิยามไว้ตรงนี้แล้วตูมที่ปัญหาอยู่ว่าคุณอ่านนิยามไม่รู้เรื่องนั่นเองซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็เวลานี่แหละครับคือปัญหาของพวกคุณแล้วนะครับปัญหาผมด้วยโอเคอันนี้เราบอกว่าอะไรครับเราให้ตัวนี้เป็นจริงถ้ามีสับเซตของเซตหรือก็คือว่าถ้าเราตีความเป็นภาษาคนมากขึ้นเล็กน้อยเราจะบอกโอเคไอช่องนี้คืออะไร3นี่คืออะไร3นี่คือเราพิจารณาเซตที่มีสมาชิกตั้งแต่3ตัวแรกเรามีเซตใช่มั้ยครับเซตของเราเช่นแค่นี้ก็มีเซตนี่นะครับ1 2 3ไอ้3นี่คือเอ้ยดูแค่3ตัวแรกเห็นมั้ยฮะดูแค่3ตัวแรกเสร็จแล้วคําถามเราก็คือว่า3ตัวแรกเนี่ยมันมีสับเซตของ3ตัวแรกมั้ยที่รวมกันแล้วได้4เห็นมั้ยฮะ A 3 4คืออะไรอ๋อถ้าเป็นจริงถ้ามีสับเซตของอันนี้เซตของนี้คืออ๋อมีตัว1ตัว2 3ตัวแรกที่รวมกันได้ M M คืออะไรอ๋อ4เพราะนั้นก็อ๋อ A 3 4ก็คือว่าจะเป็นจริงถ้าไอ้นี่ครับ1 3 3เนี่ยมีสับเซตออกมาแล้วรวมกันได้4หรือเปล่าโอเคนะครับนี่คือช่องนี้คุณอาจจะสงสัยว่าอ้าวเฮ้ยอย่างเช่นลองคิดดูเราจะคิดช่องนี้ได้ยังไงอ๋อช่องนี้เหรอช่องนี้มันคือ A 2 4ใช่มั้ยฮะก็คือว่าคุณมีของ2ชิ้นให้หยิบได้รวมได้4หรือเปล่านี่เป็นของนะครับเราคุณจะเอาน้ำหนักของมารวมกันแล้วกันมองเป็นน้ำหนักนะฮะทีนี้จะหยิบได้ก็คือว่าเราก็ดูถ้าเราดูตามเรฟเฟอเรนซ์นะก็คือเราพิจารณาตัวสุดท้ายเรามีของ2เซต2ชิ้นแค่นี้1กับ3โอเคมั้ยฮะเราพิจารณาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเราจะหยิบหรือไม่หยิบมันก็ได้โอเคมั้ยฮะถ้าเราหยิบมันถ้าเราหยิบชิ้นนี้ไปปึ๊บคุณต้องการจะรวมให้ได้4ใช่ไหมครับคุณหยิบชิ้นสุดท้ายไปปุ๊บแปลว่าคุณได้ไป3แล้วคุณก็เลยกลับไปย้อนว่าโอเคถ้าผมหยิบชิ้นสุดท้ายไปแล้วเนี่ยผมก็เลยหยิบไปได้3แล้วเพราะนั้นผมเหลือว่าผมต้องทำให้ได้เท่าไหร่ถึงได้4ต้องทำให้ได้อีก1ถึงจะได้4โอเคไหมฮะเป้าหมายผมคือ4หยิบได้4รวมได้4หรือเปล่าผมหยิบไปแล้ว1ชิ้นแต่ชิ้นนี้มันข้ามเป็น3ไปแล้วผมต้องเหลือให้ได้อีก1ผมก็ไปดูว่าโอเคถ้าหยิบไปแล้วผมก็ต้องไปเช็ค A 1 1โอเคมั้ยฮะเพราะว่าผมเหลือ1ชิ้นต้องการจะรวมให้ได้1ก็ต้องเช็ค A 1 1พอไปเช็คปุ๊บก็ไปดูเฮ้ย A 1 1เป็นไงวะอ๋อเป็นจริงเว้ยผมมาเช็คอ๋อเป็นจริงเว้ยเพราะนั้นผมก็ตอบได้ว่าช่องนี้เป็นจริงโอเคมั้ยฮะเช็คช่องนี้ด้วยอันนี้เป็น false ทำไม่ได้ทีนี้มาดูข้างนี้ก็ค่อยๆไล่ไปครับแต่น่าจะพอเข้าใจช่องแล้วลองไล่ดูก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับบางคนบอกว่าทำแบบเร็วๆแต่เร็วก็เอานิ้ว2ชิ้นเอานิ้ว2นิ้วชี้ไปครับทำเนี้ยจริงไม่จริงวะอ๋อโอเคแต่เมื่อเราไม่ได้แข่ง Google Code Jam ทำไปต้องรีบเขียน